ก็รู้สึกดีนะฮะก็คือตอนนี้เราหลายๆคนก็คงยังพอที่จะมีเวลาที่มาช่วยกันอะไรกันก่อนแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้มาทำอะไรครับผมพอดีผมเป็นคนจัดโครงการนะฮะก็ตั้งแต่เทศกาลเมืองจมน้ำแล้วก็โครงการ Art for Health ก็อยู่ในทีมงานก็เครือข่ายของไทก้าใช่ไหมครับก็มีทั้งเป็นทั้งไทก้าแล้วก็เป็นทั้งคิวเรเตอร์ของเทศกาลก็ดีใจที่มาช่วยกันเราพอจะทำอะไรกันได้บ้างในขณะที่เราเห็นคนเดือดร้อนกันเยอะเหลือเกินเนาะเราก็มีทักษะอะไรเราก็มารวมกันรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะลำบากเหมือนกันนี้เราอยากจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงเราก็เลยคิดว่าเราถนัดตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เราถนัดถ้ามันเปลี่ยนเป็นขายข้าวมาออกเป็นรายได้เป็นเงินทุนได้เนี่ยก็จะดีครับเราทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะไม่เกิดภาระกับคนอื่นด้วยแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับผมศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์หลายคนผมคิดว่าอยู่ที่บ้านก็ตัดสินใจไม่ได้อะว่าจะช่วยยังไงดีคือบางคนก็รู้สึกว่าบริจาคเงินก็ไม่รู้จะบริจาคทางไหนเราควรจะออกไปช่วยตักทรายหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะทำในสิ่งที่เราทำเป็นให้ดีที่สุดหรืออะไรเงี้ยคือผมว่าคำถามมันเยอะมากแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจกลัวทำไปแล้วก็แบบคืออยากทำทั้งทีอยากทำให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกงานวันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมาเหอะอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรเราไม่ได้ไปช่วยตักทรายหรือว่าไม่ได้ไปช่วยโบกปูนอะไรแต่ว่าก็คือเราได้ทำเราได้ช่วยเราได้ขยับอะไรสักนิดสักหน่อยผมว่ามันก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับอย่างน้อยเราก็สบายใจได้ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยจะมองในเชิงบวกมากกว่าว่าเฮ้ยมันพอรู้สึกถึงน้ำแล้วมันน่าจะแบบมันคือการลุกขึ้นมาสู้กับมันหรือว่ามีความสุขกับมันไม่ใช่แบบหดหู่อะไรเงี้ยดังนั้นก็พยายามจะให้ทุกคนแบบเฮ้ยเขียนในเชิงบวก enjoy ให้ enjoy ให้มันสดใสครับไม่หม่นหมองก็เหมือนมาสร้างกิจกรรมให้มันเกิดขึ้นเหมือนเรียกคนมาดูฮะบางคนก็อาจจะไปบริจาคกันในส่วนข้างในอะไรเงี้ยเป็นการช่วยเหลือไปเราก็มาเหมือนสร้างสีสันนะฮะคอนเซ็ปต์ไม่ต้องมาเกี่ยวไม่ต้องมาเชื่อมโยงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือใครทำอะไรมาก็ได้แต่ก็ความหมายของภาพก็จะแบบว่าให้กำลังใจน้ำท่วมหรือว่าอะไรเกี่ยวก็แตกต่างกันไปใช่แต่ละมุมมองแต่ละคนแต่เราก็พยายามนำเสนอในด้านที่มันด้วยรูปภาพให้มันรีแลกซ์ขึ้นนะก็พยายามให้มันสดใสที่สุดแล้วนะก็อาจจะมีมุมมืดๆในแต่มันคือความจริงนะครับเราก็ต้องเจอแต่มันก็ต้องผ่านพ้นไปได้ดีครับครับ